พรรคก้าวไกลต้องกลับกลายสถานะมาเป็นผู้ถูกล่าบ้างเพราะล่าสุดไปสร้างวีรกรรมขนาดด้อมส้มยังไม่เห็นด้วยและโดยเฉพาะพวกหัวๆที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะโดนคุมกำเนิดเหมือนกับรายช่อหรือไม่ข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องก้าวไกลถูกไล่ล่าพลาดเป็นโดนหมออ๋องรอคิวเชื่อเป็นนักล่ามาตลอดในฐานะนักตรวจสอบมือหนึ่งแห่งแวดวงการเมืองแต่วันนี้พรรคก้าวไกลต้องกลับกลายสถานะมาเป็นผู้ถูกล่าบ้างสถานการณ์ตอนนี้ตลบปัดฝ่ายรัฐบาลไม่ขอเล่นบทตั้งรับแต่ขยับรุกใส่ฝ่ายค้านโดยเฉพาะเล่นพรรคก้าวไกลทุกทางที่พอจะมีช่องต้องการปอกเปลือกให้เห็นพรรคก้าวไกลไม่ได้ดีเดย์กว่าพรรคการเมืองอื่นๆเป็นปุถุชนคนทั่วไปไม่ได้ใสแจ๋วอย่างที่พยายามสร้างภาพให้กับสังคมวันนี้เต็งหนึ่งสนามเลือกตั้งครั้งหน้ากลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกพลาดตรงไหนซอยตรงนั้นกองกำลังฝ่ายรัฐบาลวางสปายไว้ทุกจุดองคาพยพพรรคส้มพลาดไหนให้ขยี้ซ้ำใช้เวทีโซเชียลมีเดียที่พรรคก้าวไกลถนัดเป็นช่องทางประจานกรณีของหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งคือตัวอย่างโปรแกรมดูงานสิงคโปร์งบหลักล้านกินหรูอยู่สบายวอนโซเชียลมีเดียจับมือใครดมไม่ได้แต่รู้แน่ว่าจากฝ่ายตรงข้ามชัวเรื่องของเรื่องเป็นเพราะพรรคก้าวไกลสร้างบรรทัดฐานตัวเองเอาไว้สูงลิบจะเป็นพรรคการเมืองพันใหม่ไม่ทำตัวเป็นนักการเมืองโบราณครั้งหนึ่งคนในพรรคประกาศอยากจะตัดงบดูงานต่างประเทศเพื่อเอามาพัฒนาอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กว่าพ่อหมออ๋องใช้ตำแหน่งรองประธานสภาเหินฟ้าไปดูงานต่อให้งบน้อยนิดเมื่อเทียบกับที่ทำกันมานานแต่เมื่อคนของพรรคก้าวไกลทำต่อจะให้ชี้แจงแจกแจงกันละเอียดยิบมีที่มาที่ไปแต่พรรคก้าวไกลที่ไม่เห็นด้วยกับการดูงานต่างประเทศมาทำซิเองฟังอย่างไรก็ไม่ขึ้นยิ่งพูดยิ่งแพ้ยิ่งพูดยิ่งพังฟังไม่ขึ้นและต้องถือว่าหมออ๋องท็อปฟอร์มไม่เลิกเพราะก่อนหน้านี้มีเรื่องโฆษณาคราฟต์เบียร์ที่ถูกปรับไปเรียบร้อยเป็นถึงรองประธานสภาแต่กลับกระทำผิดกฎหมายที่ใครๆรู้ดีว่าทำไม่ได้ผิดแล้วยังเถียงข้างๆคูๆเอาเรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการตัวเล็กมาอ้างทั้งที่เห็นกันอยู่ว่าพลาดเองเรื่องโฆษณาสุราที่ถูกปรับไปหากจะสอยเรื่องทำผิดหลักจริยธรรมสามารถทำได้เพราะความผิดสำเร็จแล้วมีการเสียค่าปรับกันไปเรียบร้อยเอามาเชือดเรื่องจริยธรรมได้อีกอยู่แค่ว่าหมออ๋องจะชิงลาออกไปเพื่อเปิดทางให้พรรคก้าวไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้านโดยไม่ต้องย้ายพรรคหรือฝากเลี้ยงพรรคอื่นให้โดนคนค่อนแคะว่าใช้แทคติกทางกฎหมายเพื่อรักษาอำนาจตัวเองถ้าชิงไถก๊อกไปก่อนน่าจะรอดแต่ถ้าดื้อด้านไม่ออกดูแล้วฝ่ายตรงข้ามน่าจะใช้ปมนี้มาขยับเพื่อเปิดทางให้ฝ่ายรัฐบาลมานั่งแทนแล้วไม่ได้มีแค่นี้หมออ๋องยังมีแผลเรื่องเอางบรับแขกของรองประธานสภาไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาเจตนาดีไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือทำถูกกฎหมายทำถูกระเบียบหรือไม่มันมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะหมออ๋องได้หน้าจะถูกกล่าวหาว่าทำเพื่อคะแนนเสียงหรือไม่แค่3แผลข้างต้นก็อวมอรไทยแต่เหมือนจะผีซ้ำดั้มพลอยไม่เลิกเพราะล่าสุดเจ๊เจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลไปสร้างวีรกรรมคุกคามแฟนคลับเสื้อแดงบุกไปหาถึงที่ทำงานหลังมีอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ตรงกันมีการพาดพิงกันอยู่เนืองๆเรื่องนี้เจ๊เจี๊ยบโดนกระแสตีกลับเ
ขนาดด้อมส้มยังไม่เห็นด้วยเพราะสอจะคุกคามเกินเหตุขนาดเจ้าตัวยังรู้สึกผิดภายหลังแม้ไม่เกี่ยวกับหมออ๋องเพราะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวแต่มันจะบอกว่าไม่เกี่ยวเสียทีเดียวก็ไม่ได้เพราะเจ๊เจี๊ยบดันเป็นที่ปรึกษารองประธานสภาคณะทำงานของตัวเองเลยทำให้ต้องมาพิจารณาว่าจะลงโทษกันอย่างไรถ้าอุ่มกันก็ไม่ต่างอะไรกับพรรคการเมืองอื่นๆที่พรรคก้าวไกลเคยตอบว่าสุดท้ายก็ช่วยพวกพ้องไม่ได้จบที่ความถูกต้องนอกจากคนในพรรคพรรคก้าวไกลก็ตกอยู่ในสภาพขาลงโดนคิดบัญชีย้อนหลังกันเพียบอย่างช่อพันนิกาวานิชอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่และแกนนำคณะก้าวหน้าถูกศาลพิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะฝ่าฝืนจริยธรรมกรณีโพสต์หมิ่นเมสถาบันเรื่องตั้งแต่13ปีที่แล้วงานนี้ทำเอาช่อเหมือนโดนประหารชีวิตทางการเมืองถือว่าโดนของหนักในจังหวะที่พรรคก้าวไกลต้องปรับกระบวนหลายอย่างกรณีของช่อยังทำเอาหลายคนสะดุ้งโดยเฉพาะบรรดาพวกตัวแรงตัวจี๊ดประเภทเดียวกันที่ไม่รู้ว่าจะโดนเช็คบินย้อนหลังกันวันไหนและโดยเฉพาะพวกหัวที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากกรณียุบพรรคอนาคตใหม่อยู่อีกไม่กี่ปีจะพ้นแบนจะโดนคุมกำเนิดเหมือนกับรายช่อหรือไม่ส่วนผู้นำจิตวิญญาณอย่างอาจารย์ป๊อกปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และแกนนำคณะก้าวหน้าก็เหมือนจะขัดอกขัดใจกับการบริหารพรรคในปัจจุบันเห็นได้จากการที่ช่อโดนประหารทางการเมืองแต่คนในพรรคก้าวไกลเงียบกริบจนต้องกระทุ้งให้ออกมาโอบอุ้มกันหน่อยไม่ใช่ปล่อยเหมือนคนนอกพรรคเลยฟาดกันแรงๆให้สะดุ้งแต่ดูเหมือนเสียงปิยบุตรมันไม่ดังเหมือนแต่ก่อนเพราะคนในพรรคก็รักตัวกลัวตายเดินสุดซอยสุดโต่งไม่ได้ต้องถนอมเนื้อถนอมตัวปิยบุตรเลยประกาศเลิกคอมเมนต์การเมืองมันซะเลยซึ่งก็มีการมองกันว่าเป็นเพราะไม่พอใจผู้บริหารพรรคก้าวไกลหรือไม่หรือกลัวจะโดนกระซวกใส่เหมือนช่อข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News One เว็บไซต์ MGRและสนธิแอปวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ